ตอนนี้ก็ทำงานเป็นช่างภาพถ่ายพวก advertising ถ่ายแฟชั่นตามแมกกาซีนนะครับแล้วก็มีงานใหม่ๆก็พวกเป็น director MV บ้างเป็นก็มีร้านเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านเหล้าครับชื่อ Teen of Thailand ครับก็ตอนแรกเลยรู้ว่าตัวเองอยากเป็นช่างภาพแฟชั่นแต่ก็ในการทำงานจริงก็เป็นไม่ได้ตอนแรกแต่ก็เริ่มที่จะชอบจริงๆแล้วพื้นฐานตอนแรกเลยคือชอบงานศิลปะมากกว่าที่จะเป็นช่างภาพแต่ก็เพิ่งจะมารู้ว่าตัวเองอ่ะการถ่ายภาพอ่ะเป็นที่จะแบบนำเสนอเรื่องของศิลปะได้เหมือนกันก็คงจะเรียนรู้เรื่องต่างๆของศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของการเพ้นรูปเรื่องของการกำกับคนการแสดงอันนั้นเป็นการเรียนรู้ในอนาคตที่อยากจะศึกษาทุกอย่างที่เป็นงานศิลปะเราคิดว่าเราก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องเรียนรู้เองก็งานสไตล์ของตัวเองจริงๆแล้วเริ่มจากการที่จับเรื่องของอิโมชันแนลเรื่องของอารมณ์ของตัว subject ตัวคนแล้วก็เริ่มที่จะพัฒนาเรื่องของเรื่องของกริยาของตัวบุคคลและดึงอารมณ์อันนั้นออกมาในงานให้อยู่ในงานของเรามากกว่าครับผมแต่การที่เรากลับมาเลิฟปุ๊บมันเป็นเนเจอร์ของเราไปแล้วมันคือสิ่งที่ใครเขาก็สร้างเรามามั้งศิลปะอันนี้มันอยู่ในตัวเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเหนื่อยกับการถ่ายรูปเราก็พัฒนางานถ่ายอย่างอื่นที่มันเอาการถ่ายรูปไปบวกกับการทำศิลปะแบบอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นอินสตาเลชันเป็นเพนติ้งบนโฟโตกราฟเฟอร์ทุกอย่างตอนนี้มันโอเพนกับอาร์ตมากขึ้นถ้าถามว่าณตอนนี้ในเรื่องของการประสบความสำเร็จในจุดนี้เราก็ว่าโอเค 50% ของชีวิตที่ประสบความสำเร็จแต่ถามว่าถึงในจุดนั้นหรือยังเรา เราคิดว่าถ้าเราวางพอยต์ว่าเราถึงแล้วเราก็จะเกิดความขี้เกียจเราก็จะไม่พัฒนางานของตัวเราออกไปมากกว่าก็แปลว่าทุกวันนี้เรายังไม่ประสบความสำเร็จดีกว่าแต่เราคิดว่าเราจะพัฒนางานให้มันได้ดีขึ้นจนเราแบบถึงจุดหนึ่งของเราดีกว่า